โซเชียลมีเดียนะก็เพิ่งจะอัดคลิปนี้แบบคิดขึ้นได้วันนี้แล้วก็อัดวันนี้เลยนะก็คือสิ่งของต้องสำแดงนะคะหมดแล้วต้องซื้อซ้ำนะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยมีมาให้ดูเป็นหลักฐานด้วยนะคะว่าหมดจริงๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยหมดเรียงกันเพิ่งสังเกตว่าหมดไปหลายตัวมากก็เลยรวบรวมนะคะสิ่งของที่หมดแล้วก็ใกล้จะหมดเต็มทีนะคะมาให้ดูกันนะวันนี้มี7ตัวโอเคมาเริ่มกันที่สิ่งแรกดีกว่านะคะตัวนี้เนี่ยไม่ใช่กระปุกแรกนะแต่ว่าเพิ่งจะเก็บหลักฐานเอาไว้เป็นครั้งแรกนะคะนั่นก็คือ Soft and Glory นะคะ Smoothie Star Breakfast Scrub นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสครับกลิ่นวานิลาผสมกาแฟนะคะคือจะเป็นสครับเกล็ดธรรมชาติเกล็ดธรรมชาติคืออะไรสครับที่เป็นเกล็ดธรรมชาติจะมีเกล็ดที่ไม่เท่ากันนะคะไม่เหมือนเกล็ดสังเคราะห์ที่มันจะเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆเท่ากันนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นสครับน้ำตาลนะคะซึ่งเกล็ดมันจะไม่เท่ากันนะคะก็คือจะมีความเม็ดเล็กเม็ดใหญ่สลับกันไปนะเนี่ยเห็นปะเออประมาณนี้นะคะแต่ว่าที่นุ่นติดใจเนี่ยคือกลิ่นนะคะแล้วก็เวลาที่สครับเสร็จเนี่ยผิวไม่แห้งนะกลิ่นเขาจะออกแบบวานิลาผสมกาแฟคือหอมมากคือแบบเหมือนเอาขนมมาขัดตัวนะคือนุ่นชอบมากนะคะเรื่องกลิ่นเนี่ยติดใจมากและอันดับ1อันดับ2ก็คือเขาลดราคาบ่อยนะคะมีซื้อ1แถม1บ้าง2ชิ้น199บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะชิ้นที่2 1บาทบ้างนะคะที่บูตส์นะเราก็เลยชอบหยิบคว้ามานะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายก็คือเวลาที่สครับไปแล้วเนี่ยล้างตัวออกหมดนะคือไม่เหนียวเนินอะแต่ว่าคงความชุ่มชื้นไว้เหมือนทั้งสครับแล้วก็ทาผิวไปทาครีมบำรุงผิวไปด้วยในตัวเลยนะคะคือเหมาะมากๆนะสำหรับคนที่มีผิวแห้งเพราะนุ่นเนี่ยจะเป็นคนที่แบบช่วงประมาณขาแห้งนะคะแล้วถ้าปล่อยให้มันแห้งอยู่นานๆเนี่ยมันจะเป็นขนคุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำการสครับบ่อยๆนะคะก็กระปุกนี้ใช้มาได้ประมาณแบบ2เดือนเพราะว่านุ่นใช้สครับอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะค่อนข้างบ่อยนิดนึงเพราะว่าเป็นคนติดสครับรู้สึกว่าเวลาที่อาบน้ำโดยไม่ได้ขัดอะไรมันไม่สะอาดนะก็เลยติดสครับไปนะคะตัวนี้นะก็เลยต้องไปซื้ออีกเพราะว่ามันหมดแล้วเรียบร้อยนะคะมาถึงตัวที่2นะคะตัวนี้เห็นสภาพก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าต้องหมดแน่ๆนะคะก็คือ Naked One ของ Urban Decay นะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพอเปิดมาแช่งมันหมดแค่2สีเองนะคะแต่ว่าสีที่หมดเกลี้ยงแบบ2หน้าได้เลยตรงนี้นะคะก็คือสีบัคนะคือนุ่นจะชอบมากเลยมันเป็นสีน้ำตาลกลางๆเมื่อก่อนตอนทำผมสีเนี่ยจะใช้สีนี้เขียนคิ้วนะคะแล้วรู้สึกว่าผมทำสีเนี่ยเวลาใช้สีนี้เนี่ยมันรอดทุกสีเลยนะไม่ว่าจะทำสีผมสีอะไรก็ตามนะคะเราสามารถใช้สีบักได้นะและหน้าดูสว่างขึ้นด้วยนะคะมันจะอ่อนกว่านี้หน่อยนึงนะคะแล้วก็มีอีกสีนึงที่ใช้เยอะพอสมควรก็คือสีสม็อกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปซื้อแบบเป็นแยกสีคือเขาจะเป็นตลับกลมๆอย่างนี้นะคะไม่ต้องซื้อทั้งพาเลตหรอกเพราะว่ามันยังใช้งานได้อยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเงิบไปแล้วเรียบร้อยก็ตามนะคะแต่ว่าไม่ต้องตกใจจริงๆตลับเขาก็มาดีแข็งแรงดีนะคะแต่ว่าเราเป็นคนไม่ค่อยรักษาของเท่าไหร่ก็เลยทนใช้ไปแล้วเนาะสภาพแบบเยินยับเยินยู่ยี่นะคะโอเคมาที่ตัวต่อมากันเลยดีกว่านะคะหลายๆคนอาจจะทราบดีว่า eye remover ของนุ่นเนี่ยคือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะขวดนี้ก็เป็นขวดที่6แล้วนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะขอแค่เป็นสกัดเย็น 100% นะคะคือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างนะคะแต่ว่าเราเห็นว่าการใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเคยอ่านเจอนะคะคือมันมีสูตรสำหรับลดความอ้วนโดยการทาน1ช้อนโต๊ะวันละ1ช้อนโต๊ะหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะซึ่งมันมีทั้งผลดีและผลเสียนะคะแล้วก็มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไขมันอิ่มตัวด้วยถ้าอยากได้สูตรนั้นก็กรุณาศึกษาดีๆแต่ว่าสูตรที่ดิฉันกำลังจะบอกนี้นะคะไม่ต้องศึกษาอะไรเลยเพราะว่าใช้ดีจริงๆนะก็คือการใช้แทน
eye remover นะคะพวกขนตากาวติดขนตาปลอม eyeliner กันน้ำ inliner กันน้ำหายเรียบหมดเลยนะคะคือนุ่นเนี่ยจะใช้makeup remover เนี่ยรอบใบหน้านะคะแล้วก็บริเวณดวงตาเนี่ยนุ่นจะใช้คัตเติลบัดจุ่มสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆเช็ดออกให้หมดจดนะคะตัวนี้เนี่ยเข้าตาไม่แสบตาแต่ว่าระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าเข้าตาแล้วตาจะมัวๆนะเหมือนน้ำมันเข้าตาตาไม่เหี่ยวย่นด้วยนะคะชอบมากๆเลยส่วนตัวต่อมานะคะตัวนี้นะใช้มาประมาณ 2-3 เดือนแล้วนะคะสำหรับ1หลอดนั่นก็คือ Smashbox Photo Finish Foundation Primer นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นพรามเมอร์เนื้อซิลิโคนนะพอบีบได้อยู่นะคือไอ้ที่เหลือเนี่ยบีบลำบากและเพราะเวลาบีบเนี่ยมันต้องพับถึงจะออกนะสภาพนี้สภาพที่ใช้นี่แล้วก็ใช้ได้อีกแค่ประมาณไม่กี่ครั้งแหละคือเนื้อเขาจะเป็นเนื้อซิลิโคนนะคะใสๆอย่างนี้เห็นได้ตามหลากหลายยี่ห้อนั่นแหละแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นออริจินอลนะคะก็คือเป็นยี่ห้อแรกๆที่ออกมานะควบคุมความมันค่อนข้างดีนะคะนุ่นชอบทาเวลาไปต่างประเทศคือราคาเขาจะสูงกว่าก็จริงแต่เนื้อเขาจะเนียนละเอียดกว่าใครนะคะหรือว่าจะเทียบได้จากอีกยี่ห้อหนึ่งที่นุ่นชอบใช้อยู่ตอนนี้นะคะก็คือคอลเลกชันนะตัวนี้ถือว่าถูกกว่าถึงประมาณ3เท่านะคะแต่ว่าเนื้อนางจะละเอียดไม่เท่านะเห็นได้จากตั้งแต่บีบออกมาแล้วนะคะคือตัวเนี้ยจะเนื้อคล้ายกันมากนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยจะละเอียดแนบเนียนไปกับผิวแล้วก็ดูเข้มข้นกว่าคือเครื่องสำอางจะติดมากกว่านะแต่ว่าตัวเนี้ยราคาย่อมเยามากนะคะตัวเนี้ยเป็นสูตรเข้มข้นนะคะส่วนตัวนี้เป็นสูตรแบบเหมือนแต่ว่าเข้มข้นน้อยกว่านะเหมือนอันนี้ต้มยำกุ้งน้ำข้นแล้วอันนี้ต้มยำน้ำใสอะไรอย่างเงี้ยรสชาติคล้ายๆกันแต่ว่ามันเข้มข้นกว่านี้ถูกกว่านะคะแต่ว่าก็บางเบากว่าตามสภาพอันนี้ยังไม่หมดเพิ่งซื้อมานะคะที่ Eve & Boy ซื้อ2แถม1นะแต่ว่าตัวนี้ก็จะไปซื้ออีกเพราะว่าเวลาไปต่างประเทศจะชอบใช้เพราะว่ามันไม่ต้องแต่งหน้าบ่อยๆคอยเติมบ่อยๆนะคะตัวนี้นะก็ใช้อยู่ใช้หลากหลายใช้เปลี่ยนไปเรื่อยนะคะไม่งั้นจะเอามาอะไรมารีวิวเพื่อนๆเนาะต่อมานะคะตัวนี้ Baby Face DD Cream สีเบส02นะคะช่วงนี้อ่ะชอบใช้สีเบส02มากช่วงที่เข้าวงการมาใหม่ๆพูดเหมือนดาราเลยช่วงที่เข้าวงการบล็อกเกอร์มาใหม่ๆนะคะประมาณ2ปีครึ่ง3ปีที่แล้วนะจะชอบใช้สีเบส01นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเน้นดำนะคะก็เลยใช้สีเบส02สีเบส02อันนี้หมดไปเป็นหลอดที่3แล้วนะคะเพิ่งจะสั่งมาได้มานะคะหลายๆคนบอกว่าโมเมหรือเปล่าเอาจับมายัดหรือเปล่านะเปล่านะคะให้ดูเลยจะเกลี้ยงจริงๆนะหมดไม่มีเหลือนะคะคือบีบไม่ออกแล้วอะนะใช้คุ้มมากใช้มาแล้วหลายหลอดนะคะสี่หลีรวมตั้งแต่ใช้มา3ปีติดก็น่าจะเป็นหลอดที่ติ๊กตอก50แล้วมั้งเวอร์มากนะคะต่อมานะเมลินดาสมาร์ทออโต้บราวน์ไลเนอร์นะคะตัวนี้เนี่ยชอบใช้มากเลยแต่ว่าตอนนี้ผมดำนะคะก็จะชอบใช้สีวอลนัทเป็นพิเศษตัวนี้หมดแล้วเหมือนกันนะคะคือจริงๆแล้วมันเป็นระบบหมุนแต่ตอนนี้หมุนไม่ออกแล้วเพราะว่ามันหมดเกลี้ยงแล้วนะคะนี่เห็นรูมันไหมถูกและดีนะคะแท่งละ80บาทบางคนก็มาบัฟว่ามันถูกกว่านั้นคือซื้อได้ถูกกว่านั้นอะไรอย่างนี้นะคะเราก็แบบไม่เป็นไรหรอก80ก็ถูกแล้วอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าหาถูกกว่านี้ไม่ได้ไม่รู้หาจากไหนกันเหมือนกันนะใครมีเบาะแสว่าสามารถหาซื้อได้ถูกกว่า80บาทก็เมนด้านล่างนะคะโอเคแค่นี้เนาะหมดแล้วสำหรับ7อย่างที่นุ่นเอามานำเสนอกันนะคะหวังว่าคงจะถูกใจกันนะไม่ได้โมเมนะมีหลักฐานจริงๆนะว่าหมดนะคะโอเคพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย